กลเพชรเคล็ดลับกับมาดามตูนเจาะลึกเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นเพชรไอยราเจมส์หนึ่งในร้านเพชรชื่อดังที่หลายคนคุ้นเคยกันดีด้วยประสบการณ์นานกว่า20ปีการันตีโดยแฟนพันธุ์แท้อัญมณีที่ได้ผ่านบททดสอบจนเป็นที่ยอมรับแล้วว่าเธอคือหญิงแกร่งแห่งวงการเพชรสวัสดีค่ะอิสยาวัชรยานนท์ใครๆก็เรียกว่ามาดามตูนชื่อมาดามตูนเนี้ยมีที่มาวันนี้ตูนจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะชื่อของมาดามตูนเกิดจากครั้งที่ตูนเดินทางไปต่างประเทศไปงานแฟร์หรือว่าไปเจรจาค้าขายมีซัพพลายเออร์เขาเรียกมาดามตูนกันทั้งหมดเลยค่ะก่อนหน้านั้นที่เราไปค้าขายต่างประเทศเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นค่อนข้างเยอะทีเดียวก็เลยติดมาว่าใครๆก็เรียกเราว่ามาดามตูนตัวตนที่แท้จริงของมาดามตูนก็อย่างที่เห็นนะคะเรื่องงานเนี่ยสำคัญมากเราทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราไปกับการทำงานแล้วเรื่องที่สองที่เราทุ่มเทก็คือเรื่องของการดูแลครอบครัวพอเราทำงานเราดูแลครอบครัวแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาดูแลตัวเองโดยการทำงานอดิเรกที่เราชื่นชอบแล้วก็การที่ได้ไปท่องเที่ยวไปดูงานอย่างที่ไปล่าสุดเราได้ไปเที่ยวที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะที่นี่เนี่ยมีทัศนียภาพที่สวยงามมากรู้สึกว่าโลกนี้มันมีมากกว่าสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ค่ะมันเป็นภาพวิวที่มหัศจรรย์มากเลยค่ะเกิดมาเป็นเพชรเลยหรือเปล่าเกิดมาก็คิดว่าตัวเองเป็นเพชรนะคะแต่ว่าเป็นเพชรที่เพิ่งขุดออกมาจากเหมืองค่ะหน้าตาของเพชรที่ขุดออกมาจากเหมืองทุกคนก็คงจะนึกภาพออกใช่ไหมหน้าตาก็ไม่แตกต่างจากก้อนกรวดเท่าไหร่เลยยังไม่มีประกายไม่มีเหลี่ยมเจรไนที่สวยงามชีวิตของตูนเริ่มมาจากเป็นเด็กปกติธรรมดาค่ะเรื่องของการเล่าเรียนเนี่ยก็อาจจะด้อยกว่าคนอื่นนิดหน่อยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือแล้วก็เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งเวลาที่เรียนหนังสือก็ส่วนมากก็จะเล่นแล้วก็คุยกับเพื่อนซะมากกว่าเงี้ยผลการเรียนก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะพูดถึงเรื่องผ่านการเจรไนตัวเองมา20ปีอาจจะบวกกว่านั้นอีกประมาณสัก10ปีรวมก็น่าจะสัก30ปีเริ่มการเจรไนตัวเองตั้งแต่คุณย่าเอางานมาให้ทำเรามีประสบการณ์เพิ่มตั้งแต่เราเย็บเสื้อโหลเราก็มีประสบการณ์เรื่องของการ manage เพิ่มพอเราได้ไปท่องเที่ยวตามนั้นตามนี้เราก็สังเกตว่าผู้คนเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงเขาซื้อของยังไงเขาชอบใช้ของยังไงศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวพวกนี้ค่ะเราจับเอามาเป็นองค์ความรู้ในการทำงานทั้งหมดเลยเหมือนกับเพชรอ่ะที่ต้องผ่านการตั้งหน้าเพชรผ่านการเจรไนแต่ละเหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมกว่าจนมาเป็นเพชรที่ส่องประกายเนี่ยก็ต้องผ่านความยากลำบากอะไรมาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะถึงจะมาเป็นเราในทุกวันนี้ถามว่าเริ่มต้นเข้าสู่วงการเพชรยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์แล้วก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันในความคิดที่เราเป็นเด็กในตอนนั้นที่เราเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยตอนนั้นอายุก็ประมาณสัก20ปีแทบไม่มีความคิดเลยว่ายังไงเราต้องมาเปิดร้านเพชรใจเรายังคิดว่าเออเรายังอยากทำงานให้กับบริษัทเพชรแล้วเราก็ค่อยๆก้าวเข้ามาเติบโตอยู่ในองค์กรใหญ่ๆตอนนั้นก็คือคิดแบบนั้นแต่พอเราได้มาทำงานในวงการเพชรแล้วเนี่ยค่ะเราก็เริ่มที่จะเห็นลู่ทางว่าเราจะสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้ไหมเราจะไปยืนจุดไหนเพราะว่าในธุรกิจแต่ละอันเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการทำเพชรเนี่ยค่ะเราไม่สามารถทำตั้งแต่ขุดเพชรจนกระทั่งเจรไนมาใส่ตัวเรือนแล้วก็ขายในกระบวนการนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะทำครบหมดในตัวคนเดียวตุนก็เลยถามตัวเองว่าเราจะอยู่จุดไหนในฐานะที่เราไม่มีเงินทุนแล้วเราจะเอาเงินมายังไงถ้าเราต้องการที่จะเปิดร้านตอนนั้นในใจคิดว่าเราชอบของสวยๆงามๆแล้วเราก็ชอบคุยกับผู้คนการยืนตำแหน่งของการเปิดร้านเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดแต่ปัญหามันก็มาถึงทางตันว่าแล้วเราจะเอาเงินจากที่ไหนมาเปิดร้านเพชรตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่เราคิดแล้วก็ไต่ตองเยอะมากจนกระทั่งมาวันหนึ่งค่ะได้นำเรื่องนี้เนี่ยไปปรึกษากับเพื่อนบ้านนะคะว่าเราอยากจะเปิดร้านเพชร
เราก็ถามคนนั้นถามคนนี้นะคะเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการขายเลยเพื่อนของเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีมากนะคะแต่ละคนก็จะแนะนำแต่ละอย่างแล้วก็เรามาประมวลผลจนสุดท้ายเราได้รับคำตอบกันในใจตัวเองแล้วว่ายังไงเราก็อยากจะเปิดร้านเพชรค่ะถามว่าเราจะต้องเริ่มเรียนอัญมณีก่อนไหมในใจของตูนนะตูนคิดเสมอว่าก่อนที่เราจะทำมาหากินกับอะไรก่อนที่เราจะเอาเงินลูกค้าจากธุรกิจอะไรเราต้องเรียนรู้ให้ได้ก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนรู้เราไม่มีความรู้เราออกไปขายของไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับการที่เราไปหลอกคนไปวันๆน่ะว่าเราไม่มีความรู้แล้วเราออกไปขายมันไม่โอเคใช่ไหมคะในใจตูนๆก็เลยคิดว่าทุกอย่างแหละถ้าเราจะทำธุรกิจอะไรเราจะต้องเรียนรู้ให้ดีก่อนอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมีความรู้มากกว่าลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งขั้นเสมอก็เลยตัดสินใจว่าพอจบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าเราอยากจะเปิดร้านเพชรเราก็เลยไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีค่ะตอนนี้ตูนก็จบประกาศนียบัตรวิชาชีพเกี่ยวกับเรื่องอัญมณีแล้วก็เรื่องของการออกแบบเครื่องประดับด้วยนะคะเรียนจบมาปีนี้ก็นับเป็นปีที่20แล้วค่ะพูดถึงคอร์สการเรียนเกี่ยวกับอัญมณีนะคะในตลาดเนี่ยจะมีมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับเรื่องธรณีวิทยาแล้วก็เรื่องอัญมณีแต่ตัวนั้นน่ะตูนจะต้องไปเรียนเข้าคอร์สถึง4ปีตูนก็พยายามหาทางลัดว่าเอ๊ะเราจะไปเรียนที่ไหนดีนะที่สามารถจบเร็วแล้วก็ได้ความรู้มาใช้งานได้ทันทีตูนก็เสิร์ชหาแล้วก็ได้เจอกับสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชียนะคะหรือว่าชื่อย่อเรียกว่าสถาบัน AIGS ค่ะในสถาบันนี้ค่ะมีวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอัญมณีทั้งหมด5คอร์สด้วยกันในปีที่ตูนเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูเพชรการประเมินคุณภาพเพชรการดูพลอยประเมินคุณภาพพลอยการตรวจพลอยว่าพลอยชนิดนี้เป็นพลอยแท้หรือเปล่าหรือว่าผ่านการปรับปรุงคุณภาพอะไรมาแล้วบ้างเรื่องของการดีไซน์นะคะแล้วก็มีเรื่องของการประเมินราคาอัญมณีด้วยนะคะที่ตูนบอกมาเนี้ยตูนใช้เวลาเรียนทั้งหมด1ปีครึ่งตอนนั้นที่เรียนนะคะเราเรียนตอนเช้าถึง4โมงเย็นตูนก็จะอยู่ต่อถึง1ทุ่มเพื่อที่จะศึกษาพลอยเม็ดอื่นๆที่มีอยู่ในห้องแลบอะค่ะเราศึกษานอกเวลาว่าวิธีการดูทำยังไงเอาถึงขั้นขนาดที่ว่าแบมือออกมาโชว์พลอยแล้วเราสามารถตอบได้เลยว่าพลอยชนิดนี้เป็นพลอยอะไรเราทำถึงขนาดนั้นเลยนะคะกับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเรียนเดียวกันทุกคนเนี่ยมีความขยันมีความตั้งใจมากที่จะออกมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องอัญมณีเนี้ยค่ะหลังจากที่เรียนจบแล้วนะคะด้วยความที่เราตั้งใจเรียนใช่ไหมคะก็เหมือนกับฟ้าบันดาลค่ะตอนที่เราใกล้จะจบเนี่ยก็จะมีบริษัทต่างๆที่อยากได้พนักงานในแผนกวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอัญมณีก็จะมีแมวมองค่ะมาเลือกดูตัวก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่ได้เอาชื่อของตูนเนี่ยไปมอบให้กับบริษัทที่ค้าขายพลอยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกานะคะเขาจะซื้อพลอยจากประเทศไทยแล้วก็ซื้อพลอยจากแหล่งต่างๆทั่วโลกเนี่ยเพื่อไปขายในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากตูนก็เลยได้มีโอกาสค่ะได้ทำงานให้กับบริษัทเป็นเวลาอยู่3ปีค่ะโอกาสอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษมากเพราะว่าให้ทั้งชีวิตเลยนะถ้าเราไม่ได้อยู่ในบริษัทนี้เราไม่สามารถที่จะได้สัมผัสกับพลอยหลายๆประเภทเป็นแสนเป็นล้านเม็ดสำหรับทุกคนที่ชมอยู่นะคะสามารถติดต่อกับตูนได้ในทุกช่องทางตามนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ตูนลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหบททดสอบแรกของมาดามตูนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเธอจะมีกลเพชรเคล็ดลับในการตรวจพลอยวันละกว่า500เม็ดจนกระทั่งเปิดร้านเพชรได้อย่างไรติดตามชมกันให้ดีในกลเพชรเคล็ดลับกับมาดามตูนตอนนั้นน่ะทองอยู่บาทละ 6,500 เท่านั้นเองค่ะในวันนั้นน่ะคนที่เป็นเจ้าของโรงงานนัดกับตูนว่าโอเคจะเอาตัวเรือนมาให้เราเลือกละในระหว่างที่เขากำลังนับชั่งน้ำหนักตัวเรือนแล้วก็เขียนบินอยู่นั่นนะคะตูนก็มองไปที่บินเขายอดเงิน 1,600,000 ตูนบอกเขาว่าหยุดคุณไม่ต้องเขียนต่อแล้วนะ